ราศีพิจิกค่ะพบเจอกับอะไรบ้างโอ้โหชาวราศีพิจิกก็เป็นไพ่แห่งการเดินทางนะเพราะนั้นเดือนนี้นะคะชาวราศีพิจิกจะโดดเด่นในเรื่องของการขยับขยายการเคลื่อนตัวนั่นเองนะคะเดือนนี้ชาวราศีพิจิกอาจจะมีข่าวในเรื่องของการทำงานการทำงานที่ต้องเกี่ยวพันเรื่องของการเดินทางเกิดขึ้นแล้วการเดินทางก็ถือว่าแคล้วคลาดปลอดภัยดีราบรื่นดีนะคะและที่สำคัญบทบาทในเรื่องของการทำงานก็หมายถึงว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปเดือนนี้อาจจะไม่หวือหวามากแต่ก็ยังอยู่ในกฎระเบียบอยู่ในกรอบที่ถูกต้องดีงามทำให้ชาวราศีพิจิกก็ถือว่าฐานหรือธุรกิจหรืองานที่คุณทำเนี่ยก็ถือว่าไปอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเรื่อยๆแล้วก็มีโอกาสที่จะประสบผลสำเร็จโดยการวางแผนตามระบบของชาวราศีพิจิกนั่นเองนะคะถ้าเป็นในเรื่องของการเงินช่วงนี้นะคะอาจจะต้องได้เกี่ยวพันกับเรื่องวางแผนเรื่องค่าใช้จ่ายการเดินทางเช่นการเดินทางข้ามจังหวัดข้ามประเทศค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเดินทางหรือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับยวดยานพาหนะนะคะหรือบางคนอาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายการเงินที่เกี่ยวพันกับการลงทุนเรื่องงานหรือบางคนต้องลงทุนซื้ออุปกรณ์บางอย่างที่สนับสนุนในเรื่องของแผนการทำงานของตนเองเกิดขึ้นก็เป็นได้เพื่อเป็นการเขาเรียกว่าซัพพอร์ตความสำเร็จในเรื่องของการทำงานอาจจะต้องเตรียมเงินบางอย่างก้อนหนึ่งบางอย่างเนี่ยซัพพอร์ตในเรื่องของสายงานหรือบางคนการเงินเนี่ยอาจจะได้มาจากยวดยานพาหนะเช่นหมายถึงคุณอาจจะต้องใช้ประโยชน์จากพาหนะของคุณหารายได้เสริมบางคนอาจจะมาเป็นไรเดอร์แมนบางคนอาจจะรับจ็อบในเรื่องของงานขนส่งงานบริการงานเดลิเวอรี่บางอย่างเกิดขึ้นก็เป็นได้สำหรับชาวราศีพิจิกนะคะถ้าเป็นในเรื่องของความรักก็ถือว่าไปได้เรื่อยๆค่ะชาวราศีพิจิกเดือนนี้ก็ไม่เจ้าชู้ไม่มีเหตุอะไรเป็นทำให้เกิดปัญหาเกิดขึ้นแล้วที่สำคัญชาวราศีพิจิกเนี่ยจะมีข้อดีก็คือตัวคุณกับคนรักเนี่ยจะเริ่มวางแผนในเรื่องของการงานหรือธุรกิจบางอย่างร่วมกันกับคนรักนะคะแล้วก็มีการวางแผนจัดระบบระเบียบเป็นอย่างดีมีความรอบคอบสูงแล้วที่สำคัญทำให้ชาวราศีพิจิกเนี่ยเขาเรียกว่าทำทุกอย่างให้เป็นระบบระเบียบมากขึ้นมีการจัดสรรทุกอย่างให้อยู่ในเขาเรียกว่าเหมือนการจัดสรรทุกอย่างให้ลงตัวเพื่อเป็นแบบแผนที่ดีในอนาคตนั่นเองสำหรับชาวราศีพิจิกนะคะ